ครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวถ้ำผาหงนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนจริงๆแล้วจุดชมวิวถ้ำผาหงเนี่ยนะครับไม่ได้มายากอะไรนะครับเพราะว่ามาตามเส้นทางหมายเลข12นะครับแล้วก็จะมีป้าย2ข้างทางเป็นป้ายของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เขียนว่าจุดชมวิวถ้ำผาหงทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งล่องก็จะเห็นป้ายนะครับการมาก็จะจอดรถที่ริมถนนนะครับแล้วเดินมาประมาณ400เมตรก็จะถึงบันไดทางขึ้นนะครับบันไดทางขึ้นก็เป็นบันไดคอนกรีตแล้วก็มีราวจับนะครับก็ถือว่าสะดวกพอสมควรนะครับมีบรรยากาศที่ดีเดินมาใต้ต้นไม้นะครับแต่ที่สำคัญคือมันค่อนข้างชันนะครับแล้วก็ไกลกว่านิดหน่อยท่านที่สุขภาพไม่ดีนะครับหรือว่าเหนื่อยง่ายไม่แข็งแรงน้ำหนักเยอะเป็นความดันเป็นเบาหวานก็ควรจะงดแหล่งนี้ไปนะครับเพราะต้องเดินไปส่วนข้างบนจะสวยไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้เขาเรียกหินปูนอย่างที่ไปผาแดงเมื่อกี้เป็นหินทรายสีแดงจำได้ไหมแต่ที่เนี้ยจะเป็นหินสีขาวๆเป็นหินปูนหินทรายสีแดงเนี่ยหมายถึงบกหินปูนนี่คือทะเลนะครับดังนั้นแต่ก่อนที่เนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนเราจะมีร่องรอยของสัตว์ทะเลด้วยเดี๋ยวไปดูกันเหนื่อยเรื่องขึ้นอย่างเดียวเลยไม้ไผ่ตรงเนี้ยคือนี่ก็คือไม้ไผ่นะครับที่มีคุณลักษณะพิเศษเขาเรียกว่าไผ่ป่อนะคนน้ำหนาวเนี่ยชอบเอาไผ่ป่อเนี่ยไปทำข้าวหลามนะครับเพราะว่ามันมีเยื่อไผ่ข้างในเนี่ยเหนียวนะครับแล้วไผ่จะเห็นว่าต้นไม่ใหญ่นะครับเหมาะที่จะทำข้าวหลามคือคนน้ำหนาวสมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้าไปป่าไปล่าสัตว์ไปทำหาของป่าเนี่ยเขาจะแต่ข้าวสารไปนะครับไปถึงก็ไปตัดไม้ไผ่เนี่ยในป่านะครับแล้วก็หาของป่ามาแล้วก็เอาข้าวเนี่ยกรอกแล้วก็เผาเป็นข้าวหลามกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะพกแต่ข้าวหลามไปอย่างเดียวเอ้ยพกแต่ข้าวสารไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปเผาข้าวหลามก็เกิดประเพณีเผาข้าวหลามของคนน้ำหนาวด้วยนี่เขาเรียกไผ่ป่อมีลักษณะพิเศษถึงแล้วนั่นไงจุดชมวิวถ้ำผาหงครับสวยมากครับที่ถ้ำผาหงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหินเนี่ยจะเป็นหินปูนการที่เป็นหินปูนเนี่ยหมายถึงว่าเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานอย่างหนึ่งของการเป็นทะเลเนี่ยก็คือมันมีสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์นะครับตอนนี้เราจะเห็นฟอสซิลนะครับอยู่ในหินปูนนะนี่น่าจะเป็นพวกพับพึ่งทะเลนะครับหรือว่าไข่นอยนะครับก็จะมีอยู่ในนี้ปักปลายนะครับก็เป็นหลักฐานชั้นดีว่านี่เคยเป็นทะเลมาก่อนประกอบกับการเป็นหินปูนด้วยไม่เหมือนผาแดงผาแดงนั้นเป็นหินทรายมันบอกถึงการตกตะกอนบนบกแต่นี้เป็นการตกตะกอนในทะเลตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวถ้ำผาหงนะครับที่ชื่อว่าถ้ำผาหงเนี่ยเพราะว่าข้างใต้เนี่ยมีถ้ำนะครับแล้วมีลำห้วยชื่อห้วยละหงนะครับผ่านอยู่ก็เลยกลายเป็นถ้ำผาหงนะครับอันนี้อยู่ข้างบนเป็นจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่สิ่งที่มีคุณค่าทางธรณีวิทยาเรื่องวิชาการก็คือว่าที่ราบข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นลมเก่าลมสักแล้วก็เป็นชบูนข้าพลไปทางโน้นนะครับเขาที่อยู่ไกลๆลึกนู่นก็คือเขาค้อนะครับเขาน้ำก้อที่ราบตรงกลางเนี่ยที่มันเป็นแอ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแอ่งเพชรบูรณ์ตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นพื้นเดียวกันมาก่อนเสร็จแล้วพออนุทวีปอินเดียมันไปชนกับอนุทวีปยูเรเชียก็เลยดึงให้เกิดร่องขึ้นมานะครับเกิดแผ่นที่ตรงนี้คลายตัวยุบตัวลงไปก็เกิดเป็นแอ่งเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นจุดของเราตรงเนี้ยนะครับถ้ำผาหงเนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ย
ยังสามารถมองข้ามแอ่งเพชรบูรณ์นะครับไปจนถึงเขาอีกฝากหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการชนกันของเปลือกโลกอินเดียนะครับเช่นเดียวกันมีคุณค่าทางธรณีวิทยาเช่นเดียวกัน